ท่านผู้สนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายเรื่องปรมัตถสภาวธรรมในครั้งที่5นี้ก็ยังคงเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าธาตุต่อไปอีกอาตมาเคยขอร้องในการบรรยายครั้งที่แล้วๆมาว่าขอให้อดทนศึกษาเรื่องธาตุนี้ให้มากเป็นพิเศษแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่ไม่ชวนฟังชวนง่วงนอนก็ตามทีแต่ก็มีความสำคัญมากเพราะว่าทุกอย่างมันมีรากฐานอยู่ที่สิ่งที่เรียกว่าธาตุเราไม่ค่อยจะได้ยินได้ฟังเรื่องธาตุทั้งหมดตามที่มีอยู่ในพระบาลีแม้ในพระไตรปิฎกจะได้ยินได้ฟังแต่เรื่องดินน้ำลมไฟอะไรทำนองนี้เท่านั้นแต่เมื่อสำรวจดูแล้วมันยังมีธาตุมากมายหลายสิบชื่อล้วนแต่เกี่ยวข้องหรือแวดล้อมกันอยู่กับมนุษย์ถ้าไม่รู้จักสิ่งเหล่านั้นมันก็เท่ากับว่าไม่รู้จักตัวมนุษย์นั่นเองคือตัวมนุษย์นั่นก็เป็นธาตุส่วนหลายๆส่วนประกอบกันสิ่งที่เกี่ยวข้องเกิดขึ้นปรุงแต่งอยู่ในร่างกายมนุษย์เรื่อยๆไปต่อไปต่อไปอีกตลอดเวลานั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่าธาตุแม้แต่สิ่งที่แวดล้อมอยู่รอบๆมนุษย์ทั่วไปในโลกนี้ก็คือสิ่งที่เรียกว่าธาตุและแม้ที่สุดแต่สิ่งที่มนุษย์จะใช้ติดต่อกันกับสิ่งนอกตัวคือสิ่งที่เป็นสื่อเช่นตาหูจมูกลิ้นกายเป็นต้นนี้ก็ยังคงเป็นสิ่งที่เรียกว่าธาตุอยู่นั่นเองเนี่ยขอรบเร้าเศร้าซีให้ท่านทั้งหลายสนใจกับคำว่าธาตุนี่ให้ละเอียดละออเป็นพิเศษยิ่งยิ่งขึ้นไปทุกทีจนกว่าจะเพียงพอเท่าที่กล่าวมานี้ท่านทั้งหลายก็คงจะพอจับใจความได้ว่าสิ่งที่เรียกว่าธาตุนั่นคืออะไรโดยตัวหนังสือคำว่าธาตุก็แปลว่าสิ่งที่เป็นส่วนย่อยที่สุดที่ทรงตัวมันเองอยู่ได้แล้วก็ประกอบกันขึ้นเพื่อจะเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยสมบูรณ์หรือจะกล่าวอีกทีหนึ่งก็คือว่าความสมบูรณ์สิ่งหนึ่งสิ่งหนึ่งมันก็ประกอบอยู่ด้วยสิ่งที่เรียกว่าธาตุนั่นหลายหลายธาตุด้วยกันดังนั้นจึงไม่มีอะไรที่เรียกว่าไม่ใช่ธาตุจะเป็นเรื่องทางวัตถุก็ดีเป็นเรื่องทางจิตใจก็ดีแม้ที่สุดแต่เป็นเรื่องที่ว่างหมดไม่มีร่างกายไม่มีจิตใจก็ดีมันก็ยังคงเป็นสิ่งที่เรียกว่าธาตุอยู่นั่นแหละ ขอให้รับตามองด้วยสติปัญญาให้เห็นกว้างขวางและลึกซึ้งออกไปเพราะไม่มีอะไรที่ไม่เรียกว่าธาตุที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้ในลักษณะที่ควรจะสนใจหรือถึงขนาดที่เรียกว่าควรจะตกใจเหมือนกับบทที่พระสงฆ์ได้สวดขณะสาธยายออกไปแล้วเมื่อตะกี้นี้ก็คือพระพุทธภาษิตที่ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภาวะอันใดเป็นความเกิดขึ้นความตั้งอยู่ความปรากฏออกของธาตุทั้งหลาย6นั่นแหละคือความเกิดขึ้นแห่งทุกข์นั่นแหละคือความตั้งอยู่แห่งโรค
นั่นแหละคือความปรากฏของชราและมรณะเพียงเท่านี้ก็มีใจความสำคัญที่จะต้องเข้าใจมากทีเดียวแต่ก็เป็นคำที่ผ่านไปผ่านมาไม่มีใครสนใจจะเข้าใจเมื่อไม่เข้าใจก็คิดว่าไม่จริงหรืออย่างน้อยก็คิดว่าไม่จำเป็นสำหรับเราที่จะต้องรู้เพราะว่าเราไม่เข้าใจเดี๋ยวนี้ก็พยายามที่จะให้ท่านทั้งหลายทราบยิ่งขึ้นไปรบเร้าให้ทราบเรื่องธาตุนี่มาเป็นเวลาหลายสัปดาห์แล้วข้อที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าความปรากฏออกมาของสิ่งที่เรียกว่าธาตุนั่นแหละคือความเกิดขึ้นแห่งทุกข์นั่นแหละคือความตั้งอยู่แห่งโรคคือปรากฏออกของชราและมรณะข้อนี้มีใจความสำคัญอยู่ตรงที่ว่าสิ่งที่เรียกว่าธาตุนั่นเมื่อไรเรียกว่าปรากฏออกมาก็หมายความว่าธาตุใดๆเหล่านั้นถ้าไม่ได้อาศัยผสมปรุงแต่งซึ่งกันและกันแล้วมันมีค่าเท่ากับไม่ได้ปรากฏออกมาเช่นว่าธาตุดินน้ำลมไฟ อากาศธาตุที่จะปรุงเป็นร่างกายมนุษย์นี่มันไม่ได้ปรากฏออกมาจนกว่าเมื่อไรมันจะปรุงกันขึ้นมาเป็นร่างกายของมนุษย์เมื่อปรุงออกมาเป็นร่างกายของมนุษย์ได้อย่างนี้เรียกว่ามันปรากฏออกมาก่อนนี้มันไม่ได้ปรากฏออกมาเรียกว่าธาตุล้วนๆแท้ๆยังไม่ได้ปรากฏแล้วก็ยังไม่มีเรื่องธาตุตามธรรมดามันเป็นส่วนย่อยส่วนหนึ่งนั่นจึงไม่ปรากฏเว้นไว้แต่จะมาประกอบกันเข้าเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งจึงจะเรียกว่าปรากฏนี่คือลักษณะของสังคตธาตุคือธาตุที่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งหมุนเวียนเปลี่ยนไปมันเป็นอย่างนี้ทั้งนั้น ดังนั้นเมื่อใดธาตุมันปรากฏออกมานั่นแหละคือความปรากฏแห่งทุกข์ข้อนี้หมายความว่า พอธาตุมันปรากฏออกมาอย่างเป็นคนเป็นสัตว์ที่เราเห็นกันอยู่นี่มันก็มีลักษณะแห่งความทุกข์แสดงออกมาเมื่อยังเป็นธาตุล้วนๆธาตุใดธาตุหนึ่งอยู่มันแสดงเป็นความทุกข์ออกมาไม่ได้เพราะมันยังไม่พร้อมที่จะรู้สึกคิดนึกหรือรู้สึกอย่างนั้นอย่างนี้ได้เมื่อปรากฏออกมาเป็นความทุกข์แล้วก็มีพระบาลีที่ตรัสว่านั่นแหละคือความตั้งอยู่แห่งโรคคำว่าโรคในที่นี้ก็หมายถึงสิ่งที่เสียบแทงให้เจ็บปวดคำว่าโรคนี่แปลว่าแทงคือแทงให้เจ็บปวดไม่ว่าโรคอะไรถ้าไม่มีการแทงให้เกิดการเจ็บปวดอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็ไม่เรียกว่าโรคเมื่อธาตุปรากฏออกมาในลักษณะที่ทำอะไรได้เป็นสัตว์เป็นคนอย่างที่เรียกกันนี่แล้วมันก็มีความทุกข์ปรากฏออกมีความตั้งอยู่แห่งโรคคือว่าตลอดชีวิตนั่นจะมีการเสียบแทงไม่ทางกายก็ทางใจทางกายก็เจ็บป่วยเป็นโรคไปตามภาษาของกายแต่ก็ไม่ร้ายแรงเท่ากับความเจ็บป่วยเสียบแทงในทางจิตซึ่งละเอียดกว่าสุขุมกว่าและมากลักษณะกว่าดังนั้นจึงถือว่าความปรากฏออกแห่งธาตุนั่นแหละคือความปรากฏแห่งชราและมรณะถ้ามันเป็นธาตุใดธาตุหนึ่งล้วนๆมันไม่มีชรามรณะปรากฏต้องมาธาตุประชุมกันข้าวแสดงตัวออกมาได้ก็เกิดเป็นสิ่งที่จะต้องเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปมันจึงปรากฏอาการที่เรียกว่าชราและมรณะออกมาทีนี้เราก็พิจารณาดูว่าความทุกข์หรือโรคหรือความชราและความตายนี่มันไม่เคยมีก่อนแต่ที่ธาตุทั้งหลายจะประชุมกันแล้วปรากฏออกมานั่นขอให้เข้าใจเสีย
เธอว่าถ้าธาตุทั้งหลายเหล่านี้มันไม่ได้ประชุมกันจนปรากฏออกมาแล้วเราก็จะไม่มีปัญหาเรื่องความทุกข์เรื่องโรคเรื่องชราและมรณะเป็นต้นหมายความว่าความทุกข์ทั้งหลายจะไม่ปรากฏได้ในเมื่อธาตุทั้งหลายจะไม่ได้ประชุมกันทำหน้าที่ของตัวแล้วแสดงออกมาแม้ตัวความทุกข์นั่นเองตัวโรคนั่นเองชรามรณะนั่นเองมันก็เป็นธาตุอันหนึ่งซึ่งเรียกว่าสังขตธาตุมันมีอาการที่ถูกปรุงแต่งแล้วก็เปลี่ยนไปที่มันปรุงแต่งจนถึงขนาดที่เรียกว่าเป็นสัตว์เป็นคนที่มีความรู้สึกได้มันก็เลยมีความรู้สึกที่เป็นทุกข์ได้ถ้ามันปรุงแต่งเป็นก้อนหินก้อนดินอย่างนี้มันก็ไม่มีทางจะรู้สึกเป็นทุกข์ได้แม้แต่จะปรุงแต่งขึ้นมาเป็นต้นไม้มันก็มีรู้สึกต่อความทุกข์ได้น้อยที่สุดแต่พอเป็นสัตว์เดรัจฉานขึ้นมาก็จะมีความรู้สึกที่เรียกว่าเป็นความทุกข์นั้นมากขึ้นแต่พอมาเป็นมนุษย์แล้วมันจะมากขึ้นตั้งหลายร้อยเท่าพันเท่าทีเดียวเพราะมนุษย์นี่มันสูงด้วยจิตใจมันคิดเก่งมันจำเก่งมันรู้สึกได้เก่งมันอะไรได้เก่งไปหมดด้วยจิตใจนั่นจึงจำเป็นอยู่เองที่จะต้องรู้สึกต่อความเปลี่ยนแปลงหรือความเป็นทุกข์นั้นมากกว่าดังนั้นถ้อยคำเหล่านี้พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้เล็งถึงสัตว์ที่เรียกว่ามนุษย์แล้วก็ยังเป็นมนุษย์ที่เป็นคือไม่ตายแล้วก็ยังมีความรู้สึกได้ตามปกติไม่ใช่เป็นอัมพาตเป็นต้นจึงหมายถึงมนุษย์ที่ยังมีชีวิตมีจิตใจพร้อมทั้งสัญญาสัมปรดีต่างๆนี่คือมนุษย์ที่เป็นเจ้าของปัญหาต่างๆที่เราต้องเอามาพูดมาเทศมาอะไรค่ะศึกษาหารือกันในลักษณะอย่างนี้นี่เท่าที่พูดมานี่ก็พอจะแสดงให้เห็นได้แล้วว่าเรื่องธาตุนี่มันเป็นเรื่องที่จำเป็นจะต้องรู้บางอย่างก็มีลักษณะที่น่าหวาดเสียวคือเป็นเหตุเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์โดยตรงสำหรับในครั้งนี้จักได้บรรยายเรื่องธาตุโดยหัวข้อว่าลักษณะอาการที่ธาตุปรุงแต่งทำทั้งปวงลักษณะอาการที่ธาตุปรุงแต่งธรรมคือสิ่งทั้งปวงแม้ว่าเราจะได้เคยกล่าวมาแล้วในการบรรยายครั้งที่3แห่งชุดนี้ว่าธาตุให้เกิดอายตนะขันธ์อุปาทานขันธ์และความทุกข์ได้อย่างไรมาครั้งหนึ่งแล้วก็จริงแต่นั่นเป็นการกล่าวโดยข้าวโดยหมวดหรือเรียกว่ากล่าวอย่างคร่าวๆส่วนในวันนี้จะได้กล่าวถึงกิริยาอาการลักษณะโดยละเอียดของการที่ธาตุแต่ละอย่างละอย่างนั้นจะปรุงแต่งทำคือสิ่งทั้งปวงขึ้นมาอย่างไรแล้วก็ไม่หลีกพ้นไปจากภาวะต่างๆอาการต่างๆที่มันเป็นอยู่ในร่างกายและจิตใจของเราพูดโดยสมมติก็ว่าเป็นเรื่องในเราที่เรียกว่าเรากันตามธรรมดานี่แหละมันมีแต่เรื่องของสิ่งที่เรียกว่าธาตุปรุงแต่งกันอย่างนั้นอย่างนี้ไม่รู้หยุดจะเป็นไปอย่างละเอียดลึกซึ้งยากที่จะเข้าใจในและมีอยู่ในจิตใจของมนุษย์เราเป็นประจำวันตลอดวันหรือว่าตลอดคืนเป็นเรื่องที่เป็นไปในจิตใจ
นั่นมากกว่าสำคัญกว่าเป็นปัญหากว่าที่จะเป็นเรื่องของร่างกายและการศึกษาในทำนองนี้ดูก็คล้ายกับว่าจะเป็นเรื่องเรื่องจิตวิทยาอยู่มากแต่มันก็ยังสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องศึกษาเพราะว่าเรื่องเกี่ยวกับจิตหรือจิตวิทยาในพุทธศาสนานี้เป็นไปตามแบบของพุทธศาสนาไม่ใช่จิตวิทยาอย่างวิชาจิตวิทยาปัจจุบันคือว่าจิตวิทยามันก็มีความหมายกว้างไปในทํานองที่ว่าถ้าเรื่องใดมันเกี่ยวข้องกันกับจิตที่เราจะต้องทราบต้องรู้ก็เรียกว่าจิตวิทยาทั้งนั้นแต่ในพุทธศาสนานั้นมุ่งกันแต่จิตวิทยาเพื่อให้รู้จักจิตให้รู้จักควบคุมรู้จักจัดแจงเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าจิตจนกระทั่งไม่มีความทุกข์จำกัดไว้ชัดเจนหรือแคบก็ได้ในเพียงเท่านี้เราจึงยินดีที่จะศึกษาในฐานะที่แม้จะเป็นจิตวิทยาไม่ใช่จิตวิทยาที่จะดำเนินการงานแก่สังคมหรือแก่ประโยชน์อะไรจากสังคมมันเป็นจิตวิทยาที่จะจัดการแก้ไขป้องกันกับเรื่องภายในตนเองไม่เกิดความทุกข์ขึ้นมาได้ให้อยู่เป็นปกติสุข แล้วก็ยังแถมให้มีสมรรถภาพในการที่จะทำอะไรได้ดีด้วยจิตนั้นๆที่เราศึกษาดีแล้วอบรมดีแล้วเป็นต้นสำหรับสิ่งที่เรียกว่าธาตุทั้งหลายนั่นมันทำอะไรไม่ได้มากหรือทำไม่ได้เลยตามลำพังตัวเองเว้นไว้แต่จะเข้ามาเกี่ยวข้องหรือว่าเข้ามาปรุงกันจนกลายเป็นเรื่องของจิตไปเสียก่อนเท่านั้นนั้นคำว่าธาตุล้วนๆในทางวัตถุล้วนๆก็ไม่เป็นปัญหาอะไรแต่เดี๋ยวนี้มันเป็นที่ตั้งที่อาศัยของธาตุประเภทที่เป็นจิตคือประเภทที่เป็นนามมันมาเข้าคู่กันทั้งรูปธาตุและนามธาตุมันก็เลยได้ทั้งร่างกายและทั้งจิตใจปรุงแต่งเข้าเป็นอันเดียวกันจึงจะทำหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งได้นี่แหละจึงจะเกิดเป็นปัญหาขึ้นมาขอให้ทราบไว้ว่ามันเป็นสิ่งที่ลึกลับน่าอัศจรรย์หรือลึกซึ้งสำหรับสิ่งที่เรียกว่าธาตุไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธาตุแม้ที่สุดแต่ธาตุที่มีชื่อแปลกๆซึ่งท่านทั้งหลายก็อาจจะยังไม่เคยได้ยินคือว่าธาตุที่มันแก้ง่วงนอนได้เดี๋ยวนี้ใครกำลังง่วงนอนแล้วก็จะต้องมีไอ้ธาตุหนึ่งที่มันจะแก้ความง่วงนอนนั้นได้เป็นธาตุที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้เอง เรียกว่าอารัมภธาตุหรือนิกกัมมธาตุหรือปรักกัมมธาตุสามชื่อนี้เป็นธาตุที่ตรัสไว้กำจัดสิ่งที่เรียกว่าทีนมิทะทีนมิทะ ก็คือความซึมเศร้าง่วงนอนละเหี่ยอ่อนเพลียนี่เรียกว่าทีนมิทะโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือความมึนความง่วงนี่ก็เป็นธาตุอันหนึ่งเหมือนกันแล้วก็ธาตุที่ตรงกันข้ามที่เรียกว่าอารัมภธาตุนั่นคือว่าเมื่อธาตุนี้มันเกิดขึ้นแล้วมันทำให้เกิดความรู้สึกคิดที่สลัดความง่วงนอนออกไปได้เพื่อจะเริ่มเรื่องอะไรอื่นที่ตรงกันข้ามลองคิดดูว่าบางเวลาเราก็ง่วงนอนไม่อยากจะทำอะไรอยากจะนอนต่อไปอย่างที่เรียกว่าขี้เกียจก็แล้วกันแต่ถ้ามันมีอะไร
กิดแทรกแซงเข้ามาทำให้สะดุ้งตาสว่างขึ้นมาทันทีลุกขึ้นไปทำนั่นทำนี่ทันทีนอนอยู่ไม่ได้เ นี่ยคือธาตุประเภทที่เรียกว่าอารัมภธาตุแปลว่าธาตุที่ทำให้เราลุกขึ้นปรารภเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่ง่วงนอนอยู่ได้หรือบางทีก็เรียกว่านิกรรมธาตุคือก้าวออกไปข้างหน้าหมายความว่าก้าวมาจากไอ้ความง่วงนอนมึนชาให้ซบเศร้าบางทีก็เรียกว่าปรักกรรมธาตุธาตุเป็นเครื่องก้าวไปสู่คุณเบื้องสูงนี่เป็นสิ่งที่น่าแปลกหรือไม่สำหรับคำว่าธาตุมีแม้แต่ธาตุที่ทำให้ง่วงนอนและธาตุที่จะกำจัดความง่วงนอนไม่ให้ถีนมิทะที่ยังไม่เกิดขึ้นมาได้แล้วก็ให้ถีนมิทะที่เกิดขึ้นแล้วนั่นสลายตัวไปนี่ยกมาฟังเป็นตัวอย่างเพื่อให้ทราบว่าเรื่องสิ่งที่เรียกว่าธาตุนี่มันมีอะไรมากมายถึงอย่างนี้ข้อความที่กล่าวไว้ในพระคัมภีร์เช่นเรื่องนี้ซึ่งมีอยู่ในอังคุตตรนิกายหมวดที่หนึ่งก็ไม่ค่อยจะมีใครเอามาพูดกันในฐานะที่ว่ามันเป็นธาตุหนึ่งที่แก้ง่วงนอนได้เราจะแก้ง่วงนอนด้วยเหตุอันใดก็ตามโดยวิธีใดก็ตามแต่ถ้าธาตุชื่อนี้มันไม่เข้ามาไม่เกิดขึ้นไม่ผสมเข้าไปเดี๋ยวแล้วมันไม่หายง่วงนอนได้แต่ถ้าธาตุชื่อนี้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแล้วมันก็จะสะดุ้งหายง่วงนอนลุกขึ้นไปทำอะไรได้อย่างกระปี้กระเปล่าต่อไปอีกนี่เรียกว่าเป็นตัวอย่างที่แสดงได้ยิ่งขึ้นไปอีกว่าไม่มีอะไรที่เกี่ยวกับมนุษย์เราแล้วจะไม่เรียกว่าธาตุได้คือสามารถจะเรียกว่าธาตุได้ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นอะไรในแง่ใดแง่หนึ่งในมุมใดมุมหนึ่งคล้ายๆกับว่าพุทธศาสนานี่ไม่ได้พูดอะไรเลยนอกจากจะพูดเรื่องธาตุนี่เป็นจริงอย่างยิ่งนับตั้งแต่ขี้ฝุ่นสักอนุหนึ่งมันก็เป็นธาตุขึ้นมาเป็นก้อนหินก้อนดินต้นหญ้าต้นบอนต้นไม้สัตว์มนุษย์กระทั่งมีจิตความคิดความนึกความทุกข์ความสุขกระทั่งถึงนิพพานนั่นแต่ละอย่างละอันก็ล้วนแต่เป็นธาตุแม้แต่นิพพานก็เป็นธาตุดังที่ได้เคยพูดให้ฟังมาแล้วทีนี้เราก็จะต้องรู้ว่าไอ้ธาตุเหล่านี้นะมันทํากันอย่างไรมันปรุงแต่งกันอย่างไรมันจึงเกิดเป็นนั่นเป็นนี่ขึ้นมาเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วก็มีการกล่าวไว้แต่เพียงว่าสิ่งสองสิ่งที่ควรรู้อย่างยิ่งด้วยปัญญานั่นก็คือสังขตธาตุและอสังขตธาตุสังขตธาตุคือธาตุที่ประกอบกันเป็นสิ่งนั่นสิ่งนี่ปรุงแต่งกันเรื่อยไปไม่มีหยุดถ้ามันยังมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของสิ่งอะไรในกายเรานอกกายเราอะไรก็ตามนี่เรียกว่าสังขตธาตุหมดคำว่าสังขตธาตุจึงรวมธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุทั้งหลายต่างๆแม้แต่ธาตุที่แก่ง่วงนอนเข้าไว้ด้วยเสร็จเป็นพวกสังขตธาตุแปลว่าธาตุที่มีปัจจัยปรุงแต่งที่อีกธาตุหนึ่งเรียกว่าอสังขตธาตุคือธาตุที่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งมันก็ตรงกันข้ามแล้วก็เป็นที่สุดที่ดับแห่งการปรุงแต่งของสังขตธาตุด้วยถ้าจิตใจของมนุษย์นี่รู้ถึงสิ่งที่เรียกว่าอสังขตธาตุแล้วมันก็หยุดการปรุงแต่งดังนั้นจึงได้แก่สิ่งที่เรียกว่านิพพานหรือนิพพานธาตุธาตุคือนิพพานบางทีก็เรียกว่าอมตะธาตุคือธาตุที่ไม่รู้จักตาย
รือจะเรียกว่านิโรธธาตุนะธาตุเป็นที่ดับแห่งสังคตธรรมคือสิ่งปรุงแต่งทั้งหลายอย่างนี้นี่มันเป็นส่วนหนึ่งซึ่งตรงกันข้ามเรียกว่าอสังคตธาตุมีอยู่อย่างเดียวแต่เรียกชื่อได้มากอย่างที่ในสังคตธาตุนี่มันแยกออกไปมากมายทีเดียวจนนับไม่ไหวว่าจะเป็นธาตุอะไรได้บ้างซึ่งเราจะได้ศึกษากันต่อไปในการบรรยายครั้งที่แล้วมาได้พูดแล้วพูดอีกถึงธาตุที่จัดไว้เป็นหมวดเรียกว่าธาตุ18ธาตุคือหมวดที่เกี่ยวกับตาก็ได้แก่จักษุธาตุแล้วก็รูปธาตุที่จะมากระทบตาแล้วก็จักษุวิญญาณธาตุคือความรู้แจ้งที่เกิดขึ้นทางจักษุจับข้าวเงื่อนให้ได้ซะก่อนว่าเรานั่นประกอบอยู่ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจ6อย่างที่ในหนึ่งอย่างนั่นเราจะดูกัน3ส่วนเสมอไปเช่นตานี่ก็ดูที่ตาและที่รูปที่จะมากระทบตามาพบกันแล้วก็เกิดวิญญาณทางตาขึ้นมาหมวดนี้ก็มี3ทุกหมวดมี3หมวดหูก็มีหูแล้วก็มีเสียงที่จะกระทบหูหูกับเสียงกระทบกันแล้วก็เกิดวิญญาณธาตุทางหูคือความได้ยินทางหูเรียกว่ารู้แจ้งทางหูที่หมวดจมูก ก็มีจมูกแล้วก็มีเรียกว่าคานธาตุแล้วก็มีกลิ่นที่จะมากระทบจมูกเรียกว่าคันธธาตุกระทบแล้วก็เกิดสิ่งที่เรียกว่าคานวิญญาณธาตุคือการรู้แจ้งทางจมูกมันจะมี3อย่างนี้ทั้งนั้นที่มาถึงลิ้นก็มีลิ้นซึ่งเรียกว่าชิวหาธาตุก็มาถึงก็มีรสธาตุรสที่จะมากระทบลิ้นเรียกว่ารสธาตุกระทบแล้วก็มีชิวหาวิญญาณธาตุความรู้แจ้งทางลิ้นนี่ก็มาถึงหมวดกายก็มีกายนี่เรียกว่ากายธาตุนี่ก็มีสิ่งที่จะมากระทบกายเรียกว่าโผฏฐัพพธาตุอะไรจะมากระทบกายทำให้เกิดความรู้สึกขึ้นอันนั้นเรียกว่าโผฏฐัพพธาตุธาตุโผฏฐัพพะมากระทบแล้วก็เกิดกายวิญญาณธาตุความรู้แจ้งทางกายขึ้นมานี่ก็3อีกที่หมวดสุดท้ายคือใจหรือมโนเขาเรียกว่ามโนธาตุเป็นธาตุอันหนึ่งสิ่งที่มากระทบใจเรียกว่าธรรมารมณ์เรียกสั้นๆว่าธรรมธาตุธรรมธาตุทีนี้กระทบแล้วก็เรียกว่าเกิดมโนวิญญาณธาตุธาตุที่ทำความรู้แจ้งทางมโนหรือทางใจมันเป็น6หมวดละ3ก็เลยเป็น18 นี่เป็นแม่บทที่จะต้องศึกษาเกี่ยวกับสังคตธาตุและที่เกี่ยวกับมนุษย์โดยตรงเราจะต้องจำไว้ให้แม่นยำว่ามันมีอยู่โดยหลักทั่วไปอย่างนี้มันเป็นความสัมพันธ์กันครบถ้วนหมดทั้งระหว่างรูปธาตุและนามธาตุคือทั้งกายและจิตเช่นว่าจักขุธาตุนี่ธาตุตาเนี่ยก็ไม่ได้หมายความเพียงแต่ว่าไอ้ก้อนเนื้อลูกตามันหมายถึงประสาทที่อาจจะมีความรู้สึกทางตารวมอยู่ด้วยมันไม่ใช่ก้อนเนื้อล้วนๆทีนี้ไอ้รูปที่จะมากระทบตามันก็เป็นรูปแม่โดยทั่วไปแล้วมันก็ไม่ใช่เป็นวัตถุล้วนๆมันต้องมีอะไรอยู่ในสิ่งที่เรียกว่ารูปนั่นที่ทำให้เคลื่อนไหวมีความหมายอะไรต่างๆเนี่ยจึงจะเกิดเป็นปัญหาขึ้นมาได้จักษุวิญญาณธาตุนั่นก็ยิ่งเห็นชัดว่าเป็นเรื่องทางจิตใจ
ทีนี้การที่เราจะมาดูว่าธาตุปรุงแต่งให้เกิดสิ่งทั้งปวงนี่มันมีกิริยาการอย่างไรนี่มันดูได้หลายแบบดูได้มากแบบแต่ที่เป็นหลักทั่วไปนั่นมันก็คือหลักของปฏิจจสมุปบาทที่เคยพูดกันมาอย่างละเอียดละออที่สุดแล้วตั้งแต่ปีก่อนนู้นถ้าใครยังจำได้ก็จะเข้าใจได้ทันทีเมื่อเอามาพูดในฐานะที่เป็นเรื่องธาตุขอให้ลองกำหนดสังเกตดูอีกครั้งหนึ่งคือเรามีจักษุธาตุธาตุตาแล้วก็มีรูปธาตุคือธาตุที่เป็นรูปที่จะเห็นได้ทางตาที่มากระทบตากระทบแล้วก็เกิดจักษุวิญญาณธาตุธาตุวิญญาณที่อาศัยจักษุสามอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วก็เรียกว่าเกิดพร้อมกันแล้วสามอย่างนี้ก็เรียกว่าจักษุสัมผัสจักษุสัมผัสนี่จะจัดไว้เป็นสังขารธาตุก็ได้วิญญาณธาตุเวทนาธาตุก็ได้แล้วแต่ว่าจะเอาระยะไหนเป็นหลักการสัมผัสทางตานี่ก็ยังเป็นธาตุเมื่อมีการสัมผัสทางตาแล้วก็เกิดเวทนาที่มาจากการสัมผัสทางตาเวทนานี่ก็เรียกว่าเวทนาธาตุเวทนาเกิดแล้วก็ทำให้เกิดความอยากอย่างนั้นอย่างนี้ที่เรียกว่าตัณหาเวทนาเป็นปัจจัยย่อมเกิดตัณหาตัณหานี่ก็เป็นธาตุจะเรียกว่าธาตุตัณหาเฉยๆก็ได้แต่ถ้าถือตามหลักแล้วมันเป็นสังขารธาตุเป็นธาตุหนึ่งในธาตุทั้งห้าที่มีชื่อคล้ายกับขันธ์ข้อนี้ต้องไม่ลืมเสียว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณห้าคำนี้บางทีเรียกว่าขันธ์บางทีเรียกว่าธาตุบางทีก็เรียกว่าอุปาทานเรียกว่าอุปาทานขันธ์ก็มีในที่นี้มุ่งหมายจะเป็นธาตุอันหนึ่งเป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งเป็นธาตุล้วนๆถ้าเป็นขันธ์มันจับกลุ่มกันมากกว่านั้นถ้าเป็นอุปาทานขันธ์มันจับกลุ่มกันยิ่งกว่านั้นอีกคือมีอุปาทานเข้าไปแทรกด้วยเดี๋ยวนี้เราเรียกว่าตัณหาความอยากเกิดขึ้นเป็นสังขารขันธ์ก็คือสังขารธาตุก็เกิดอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เป็นอารมณ์ของตัณหานั่นหรือตัวตัณหาเองก็ได้ก็เลยเรียกว่าสังขารธาตุเหมือนกันกระทั่งไปถึงภพซึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นกรรมส่วนหนึ่งก็เป็นวิบากเมื่อเรามีความอยากอย่างไรแล้วยึดมั่นในความอยากนั้นอย่างไรแล้วก็มีส่วนที่จะเป็นความรู้สึกเป็นตัวกูของกูขึ้นมาเต็มที่แล้วเพราะที่เรียกว่าอุปาทานนั้นคือยึดมั่นถือมั่นที่เอียงไปทางที่จะเป็นเราเป็นของเราขึ้นมาแล้วเสร็จแล้วก็เป็นภพเรียกว่าพบใดพบหนึ่งอย่างที่เรากำลังเป็นอยู่เนี่ยถ้าจิตมันหนักไปในทางกามเพราะว่ามีกามธาตุเข้ามาปนอยู่มากอุปาทานและพบนั่นก็เป็นไปในทางกามก็จะอยู่ในกามภพขณะที่มนุษย์มีจิตใจถูกปรุงแต่งอยู่ในกามธาตุเต็มที่มันก็เรียกว่าอยู่ในกามภพหรือว่าถ้ามันมีรูปธาตุอรูปธาตุอย่างอื่นมาปรุงแต่งเต็มที่มันก็เรียกเป็นรูปภพอรูปภพไปได้แต่ถึงอย่างไรก็ตามเมื่อเป็นภพอย่างนี้แล้วก็เกิดสิ่งที่เรียกว่าชาติคือความเบิกบานเต็มที่ปรากฏออกมาเต็มที่แห่งสิ่งที่ประชุมปรุงแต่งกันขึ้นในธาตุทั้งหลายนี่ก็มีปัญหาเรื่องแก่เรื่องเจ็บเรื่องตายเรื่องเอามาคิดมานึกให้เป็นเรื่องของตัวเป็นเรื่องตัวเป็นเรื่องของตัวสำหรับจะมีความทุกข์นานาชนิดเนี่ยทุกข์ทั้งหลายมันเกิดขึ้นได้อย่างนี้นี่คือลักษณะอาการอันหนึ่งที่เรียกว่าตั้งต้นขึ้นมาด้วยจักษุธาตุคือธาตุตาเขามองกันในแง่นี้ก็หมายความว่าเอาธาตุตาเนี่ยเป็นหลักแล้วเกิดการเห็นรูปแล้วเกิดผัสสะวิญญาณเกิดวิญญาณเกิดผัสสะเกิดเวทนาเกิดตัณหาอุปาทานภพชาติเป็นตัวชั้น
กลัดกลุ้มอยู่ด้วยกามธาตุเป็นต้นเรียกว่าอยู่ในกามภพเวลานั้นนี้เอาจักขุธาตุเป็นของเริ่มต้นเมื่อเล็งไปตามหลักของจักสุธาตุทีนี้ถ้าเราจะเอาไอ้รูปธาตุเป็นข้อเริ่มต้นการปรุงแต่งก็จะมีไปอีกแนวหนึ่งในอีกรูปหนึ่งที่เป็นอย่างละเอียดที่เป็นอย่างหยาบๆคร่าวๆพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในธาตุสังยุตนั่นเพียง6ระยะ6ระยะนี่ก็คือว่ารูปธาตุเนี่ยธาตุที่เป็นรูปนี่มันหมายถึงมันมีรูปเป็นลักษณะของธาตุนั้นรูปธาตุนี่จะย่อมก่อให้เกิดรูปสัญญาสัญญาว่ารูปหมายถึงรูปที่จะเห็นทางตานี่ก็ได้มันมีรูปธาตุแล้วมันก็จะต้องก่อให้เกิดรูปสัญญาความสำคัญว่ารูปนี่เป็นเรื่องทางจิตใจนะขอให้เข้าใจไว้ตลอดเวลาว่าที่กำลังพูดนี่เป็นเรื่องทางจิตใจมันมีรูปธาตุอยู่ในที่ทั่วไปเนี่ยแต่พอเข้ามาเกี่ยวข้องกับจิตใจรูปธาตุนั้นก็ทำให้เกิดความรู้สึกที่เรียกว่ารูปสัญญารู้สึกต่อรูปสำคัญในรูปมั่นหมายในรูปรูปสัญญาขึ้นมาพอมีรูปสัญญาอย่างไรแล้วมันจะมีรูปสังกัปปะคือความครุ่นคิดใคร่ครวญครุ่นคิดเกี่ยวกับไอ้รูปสัญญานั่นแหละตัวมีความสำคัญมันหมายว่ารูปนั่นอะไรมันก็จะมีสังกัปปะความคุ้นคิดเกี่ยวกับรูปนั่นในลักษณะอย่างนั้นอยู่ในใจจากรูปสังกัปปะก็จะเกิดรูปฉันทะพอใจในรูปสัญญาที่เอามากระทำเป็นรูปสังกัปปะอยู่ไม่ต้องมีรูปเข้ามาทางตาก็ยังได้เพราะว่าไอ้รูปทางตาแต่ก่อนๆที่เคยผ่านมาแล้วอยู่ในความจำหมายก็มีหรือจะอาศัยรูปในปัจจุบันนี้ก็ได้แต่ในที่นี้โดยส่วนใหญ่แล้วก็หมายถึงไอ้รูปที่มันอยู่ในความจำที่ล่วงมาแล้วแต่คนหลังเพียงแต่เอามาคิดก็คลายเคลื่อนได้คลายครวนแล้วมันเกิดพอใจขึ้นมาก็ได้ที่มีรูปฉันทะพอใจในรูปนั้นแล้วก็มีได้แม้แต่รูปปริลาหะคือความร้าวร้อนกระวนกระวายเพราะรูปที่เนื่องมาจากความพอใจในรูป มีความกระวนกระวายก็ทนอยู่ไม่ได้มันก็ต้องแสวงหาโดยทางกายทางวาจาทางใจก็ออกแสวงหารูปจนได้รูปนั้นเป็นวัตถุเป็นในของเฉพาะหน้าหรือเป็นปัจจุบันขึ้นมาหรือแม้แต่เพียงความรู้สึกที่รู้สึกว่าเป็นที่ได้มาซึ่งรสอร่อยหรืออะไรของรูปนั้นตามที่ตัวต้องการอยู่ในใจเนี่ยก็เรียกว่ามันเป็นเรื่องแสวงหาอยู่ในใจถ้าออกแสวงหาทางกายมันก็ทำอะไรการแสวงหาทางกายหรือแสวงหาได้โดยวาจาเป็นเครื่องมือมันก็มีการแสวงหาเนี่ยที่เป็นอย่างย่อๆพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้6ระยะอย่างนี้กระทบทวนอีกครั้งหนึ่งก็คือว่ารูปธาตุให้เกิดรูปสัญญาสำคัญมันหมายในรูปนั้นรูปสัญญาให้เกิดรูปสังกัปปะดิ้นรนใคร่ครวญคุ้นคิดในรูปนั้นรูปสังกัปปะให้เกิดรูปฉันทะพอใจในรูปที่ตนรู้สึกอยู่นั้นในเวลานั้นรูปฉันทะแล้วก็ต้องเกิดรูปปริลาหะความกระวนกระวายใจร้าวร้อนนิ่งอยู่ไม่ได้รูปปริลาหะก็ให้เกิดรูปปริเยสนาแสวงหาเนี่ยคิดดูเถอะว่าการที่ออกแสวงหาในส่วนที่เป็นรูปก็มีลักษณะอย่างนี้แม้ว่าเราจะแสวงหารูปอะไร
มันก็มีลักษณะอย่างนี้ที่มันยังมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีสัมผัสมีอะไรต่อไปอีกให้ทราบได้ว่ามันเป็นลักษณะเดียวกันทีนี้ที่กล่าวที่ได้จัดว่าอย่างละเอียดนั้นขยายออกไปอีก3เป็น9ระยะครั้งแรกที่สุดก็รูปธาตุนั่นแหละหนึ่งก็เริ่มด้วยรูปธาตุรูปธาตุก็ให้เกิดรูปสัญญาเหมือนกันที่แล้วมารูปสัญญาเกิดรูปสังกัปปะความตรีตรึกไปในเรื่องรูปเรื่องนี้มันเป็นเรื่องทางจิตใจคือทำการเคลื่อนไหวนี้ไปในทางจิตใจหรือทางมโนทั้งนั้นเมื่อเอารูปมาตีตรึกเป็นรูปสังกัปปะอยู่มันก็ได้สัมผัสกับรูปนั้นก็เลยมีสิ่งที่แทรกเข้ามาตรงนี้อย่างละเอียดอีกอันหนึ่งเรียกว่ารูปสัมผัสหลังจากรูปสังกัปปะแล้วก็มีรูปสัมผัสนี่เมื่อมีรูปสัมผัสในทางจิตใจคือใคร่ครวญรูปใดอยู่คุ้นคิดรูปใดอยู่นั่นมันเป็นสังกัปปะคือเป็นสังขารขันธ์อันหนึ่งมันจึงเป็นอารมณ์ของจิตที่จะเอาไอ้สังกัปปะรูปในสังกัปปะนั้นมาเป็นอารมณ์ของสัมผัสในที่นี้เป็นเรื่องทางใจล้วนๆแต่สัมผัสรูปที่กำลังเป็นอารมณ์ของรูปสังกัปปะจึงเรียกว่ามีรูปสัมผัสที่ตรงนี้ได้แต่ไม่ได้หมายสัมผัสข้างนอกถ้าสัมผัสด้วยตาข้างนอกก็เรียกว่าจักษุสัมผัสมิได้เรียกว่ารูปสัมผัสเลย เดี๋ยวนี้เป็นเรื่องรูปเรื่องรูปทั้งนั้นจากรูปสัมผัสนั่นก็ให้เกิดรูปสัมผัสสชาเวทนา คือเวทนาอันใหม่ที่จิตรู้ได้โดยการสัมผัสข้างในใจสัมผัสรูปที่เป็นอารมณ์ของสังกัปปะนี้ก็เกิดให้รูปสัมผัสชาเวทนาหลังจากนั้นก็เกิดรูปฉันทะอย่างเดียวกันกับหมวดที่แล้วมาคือพอใจในรูปนั้นเพราะมันเป็นที่ตั้งแห่งเวทนาแล้วก็ต้องหมายถึงว่าเป็นสุขหรือพอใจทีนี้รูปฉันทะก็ทำหน้าที่ต่อไปให้เกิดให้รูปปริลาหะเราร้อนกระวนกระวายใจพระรูปทนอยู่ไม่ได้ก็เกิดรูปปริเยสนาแสวงหารูปกระทั่งออกมาเป็นทางการกระทำทางกายทางวาจาทางใจก็ได้ไอ้รูปปริเยสนาก็ให้เกิดต่อไปชั้นหนึ่งเรียกว่ารูปลาภะคือการได้มาซึ่งรูปนี่เป็น9นี่ถ้าจะจำก็จำให้ดีว่าจะทบทวนอีกครั้งหนึ่งรูปธาตุธาตุคือรูปก็ให้เกิดรูปสัญญาความสำคัญมั่นหมายในรูปรูปสัญญาให้เกิดรูปสังกัปปะคือครุ่นคิดในรูปรูปสังกัปปะให้เกิดรูปสัมผัสสะรูปสัมผัสนี่คือได้สัมผัสกับรูปในอารมณ์ของรูปสังกัปปะและรูปสัมผัสก็ให้เกิดรูปสัมผัสสชาเวทนาการรู้สึกเป็นเวทนาสุขทุกข์อุเบกขาในกระสุดแท้ออกมาจากรูปสัมผัสที่รูปสัมผัสชาเวทนานี่ก็เกิดรูปฉันทะคือพอใจในรูปที่กำลังเป็นอารมณ์อยู่นั่นรูปฉันทะนี่ก็เกิดรูปปริลาหะราร้อนกระวนกระวายทนอยู่ไม่ได้เพราะรูปฉันทะนั่นเป็นเหตุที่รูปปริลาหะนี้ก็ทำให้เกิดลุกขึ้นแสวงหาเรียกว่ารูปปริเยสนาการแสวงหาในที่สุดก็ต้องได้ไม่ได้ในครั้งแรกก็ต้องได้ในครั้งหลังหรือต้องได้อะไรอย่างใดอย่างหนึ่งได้รูปนั้นมาก็ตามได้สิ่งที่เกี่ยวข้องกับรูปก็ตามหรือได้สิ่งซึ่งมีรูปนั้นเป็นเหตุแม้แต่ความทุกข์มันก็เรียกว่าเป็นการได้นี่เรียกว่ามันเป็น9ระยะอย่างนี้นี่เพื่อจะชี้เห็นว่ากิริยาอาการลักษณะโดยละเอียดที่ว่าไอ้สิ่งที่เราเรียกกันว่าธาตุเฉยๆเนี่ยมันปรุงแต่งทำทั้งปวงขึ้นมาได้อย่างไรในที่นี้ก็เห็นได้ชัดแล้วว่ารูปธาตุซึ่งเป็นธาตุอันหนึ่งเนี่ย
ก็ปรุงแต่งสัญญาสังกัปปะผัสสะเวทนาฉันทะปริลาหะปริเยสนากระทั่งลาภะคือการได้ขึ้นมาทีนี้จะยกตัวอย่างด้วยหมวดที่ชัดขึ้นมาอีกให้เห็นใกล้ชิดตามที่มันเป็นอยู่จริงในเราคนหนึ่งหนึ่งวันหนึ่งหนึ่งโดยจะยกเอาเรื่องของสิ่งที่เรียกว่ากามหรือกามะขึ้นมาแต่ว่าจะขอให้ทุกคนนึกถึงการบรรยายในครั้งที่แล้วมาที่เราได้ฟังกันมาแล้วว่าถ้าจะแบ่งแยกธาตุออกเป็น3หมวดอีกชนิดหนึ่งมันก็มีได้ว่ากามธาตุธาตุที่เป็นกามรูปธาตุธาตุที่เป็นรูปบริสุทธิ์ไม่มีไม่เชื่อด้วยกามธาตุอรูปธาตุธาตุที่ไม่มีรูปแล้วก็ไม่เชื่อด้วยกามแล้วก็ไม่มีรูปด้วยนี่มันอยู่3ธาตุอย่างนี้ซึ่งเมื่อตะกี้นี่พระสงฆ์ก็สวดบทนี้ว่ามีอยู่3ธาตุที่จะเป็นเครื่องวัดภาวะหรือสถานะอะไรของจิตเนี่ยกามธาตุอย่างหนึ่งรูปธาตุอย่างหนึ่งอรูปธาตุอย่างหนึ่งจิตตกไปในทางความรักความใคร่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับเพศนี่อาศัยสิ่งที่เรียกกามธาตุทีนี้บางคนเขามันจะด้วยอะไรก็ตามใจเลยเขาไม่ได้สนใจไอ้สิ่งที่เรียกว่ากามก็ไปสนใจไอ้เรื่องที่เรียกว่ารูปล้วนๆบริสุทธิ์ไม่เกี่ยวกับกามนั่นก็มีไอ้สิ่งที่เรียกว่ารูปธาตุนั่นนะเป็นที่ตั้งที่บางคนไปไกลกว่านั้นไอ้รูปนี่ก็ยังมันเกะกะนะเอาที่ไม่มีรูปดีกว่าไปพอใจอยู่ด้วยสิ่งที่ไม่มีรูปอะไรไม่มีความหมายแห่งกามด้วยนี่ก็เรียกว่ารูปธาตุคนธรรมดาก็หมกมุ่นอยู่กับกามธาตุเช่นเรื่องเพศแต่ถึงอย่างนั้นบางเวลาก็ไม่ไหวเหมือนกันมันเบื่อมันระอาแม้ไม่ตลอดไปก็เบื่อเป็นครั้งคราวก็ไปสนใจกับเรื่องรูปธรรมอันใดอันหนึ่งที่ไม่เกี่ยวกับกามแต่ว่าพระฤาษีโยคีมุนีเนี่ยเขาไปหาวิธีที่จะใช้รูปบริสุทธิ์เป็นอารมณ์ของสมาธิทำให้เกิดฌานไม่เกี่ยวกับกามนั่นก็เป็นสุขอยู่กับไอ้รูปธรรมเหล่านั้นได้ที่บางหมู่โยฤาษีมุนีโยคีบางหมู่ไปไกลกว่านั้นก็ไม่เอาและรูปนี่มันยังเกะกะนักหยาบนักกระทบกระทั่งได้ด้วยก็ไปเอาไอ้ที่ไม่เป็นรูปไม่มีรูปคือเป็นนามล้วนเช่นธาตุจิตหรือว่าธาตุวิญญาณหรือว่าความไม่มีอะไรเป็นต้นมาเป็นอารมณ์สำหรับทำจิตให้เป็นสมาธิแล้วเกิดความสุขพอใจอยู่ด้วยอรูปธาตุชนิดนั้นนี่ที่เราก็ได้เป็นกามธาตุอย่างหนึ่งรูปธาตุอย่างหนึ่งอรูปธาตุอย่างหนึ่งมา3อย่างในหมวดนี้ที่ตัวอย่างแรกที่เรียกว่ากามหรือกามธาตุนี่เราอาจจะศึกษาได้จากหลักที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ในธาตุสังยุตอย่างเดียวกันอีกแต่แล้วก็ยังอยากจะให้มองเห็นให้ชัดมากออกไปอีกบางอย่างหรือบางระยะบางขณะที่มากไปกว่าที่พระองค์ได้ตรัสไว้แล้วเราเห็นได้มันมีอยู่จริง ทีนี้ก็จะเริ่มขึ้นด้วยสิ่งที่เรียกว่าตัวอย่างอันนี้จะเริ่มขึ้นด้วยสิ่งที่เรียกว่ากามธาตุธาตุกามธาตุเป็นที่ตั้งแห่งกามธาตุปรุงแต่งกามธาตุเป็นไปเพื่อกามเป็นผลในที่จุดอะไรก็ตามตามความหมายแต่เราเรียกสั้นๆว่ากามธาตุความรู้สึกที่เป็นกามธาตุเนี่ยจะมีอยู่เหมือนกับว่ามันมีอยู่ในตัวเป็นในบรรยากาศหรือว่านอกบรรยากาศในสากลจักรวาลธาตุนี้ก็มีอยู่แต่ยังไม่มีโอกาสจะแสดงตัวอะไรออกมาจนกว่าจะมีโอกาสมีที่ตั้งมีอะไรคือมีจิตของมนุษย์มีอะไรให้โอกาสมีอารมณ์ให้โอกาสกามธาตุที่มีอยู่ในที่ทุกคนทุกแห่งนี่ก็แสดงตัวออกมาในจิตใจของมนุษย์คนนั้นในขณะนั้นเหมือนอย่างที่ได้เคยยกตัวอย่างในการบรรยายครั้งก่อนๆว่าธาตุไฟความร้อนเนี่ยมันก็มีอยู่ในที่ทุกคนทุกแห่งที่เราจะหาพบได้ไฟธรรมดาก็ดีไฟฟ้าก็ดีอะไรไฟก็ดีแต่มันแสดงออกมาได้เมื่อไรจนกว่ามันจะมีโอกาสมีการกระทำมีอะไรแม้ที่สุดแต่ว่าเอาเหล็กมาโขกไปบนหิน
เกิดเป็นประกายไฟนี่มีทั้งความร้อนมีทั้งแสงมีทั้งอะไรขึ้นมาเนี่ยธาตุไฟมันปรากฏออกมานี่ก็ถือว่าอย่างนี้บางคนจะคิดไปว่าอ้าวมันเพิ่งสร้างออกมาด้วยการโขกเหล็กไว้บนหินนะแต่ว่าทางหลักธรรมะเขาไม่ถืออย่างนั้นก็ว่าถ้าเขาถือว่าธาตุไฟที่ความร้อนมันมีอยู่ตลอดเวลาเป็นธาตุหนึ่งแต่มันไม่แสดงออกมาจนกว่าจะได้โอกาสได้เหตุได้ปัจจัยนี่เป็นอย่างไรไอ้กามธาตุนี่ก็เหมือนกันต้องมีคนแล้วก็ต้องมีคนที่โตพอสมควรที่จะรู้ความหมายอันนี้เด็กทารกแรกคลอดมันก็ไม่สามารถจะรู้ได้เต็มรูปอย่างนี้มันก็ต้องโตขึ้นมาพอสมควรแล้วมันก็ต้องได้อารมณ์เนี่ยมันก็มีการปรุงแต่งไปตามกระแสของสิ่งที่เรียกว่ากามธาตุเมื่อใดมีอารมณ์แห่งกามธาตุที่จะแสดงตัวในจิตใจของมนุษย์ได้มันก็แสดงตัวนั้นกามธาตุนั่นก็ให้เกิดสิ่งที่เรียกว่ากามสัญญาลำดับนี้คล้ายกันมากนี่ซ้ำๆนะกามธาตุทำให้เกิดกามสัญญาสำคัญมันหมายว่ากามมาของรักของใคร่รู้สึกเป็นของรักของใคร่รู้สึกกระสันเสียวด้วยอำนาจของกิเลสชื่อนี้กามธาตุทำให้เกิดกามสัญญาสำคัญว่าของใคร่ของรักสำคัญว่ากามนี่กามสัญญาก็ทำให้เกิดกามสังกัปปะความครุ่นคิดในกามคุณคิดใคร่ครวญก็ตามในกามเรียกว่ากามสังกัปปะที่กามสังกัปปะก็ทำให้เกิดกามสัมผัสเมื่อความหมายกามธาตุหรือตัวกามธาตุมาทำสังกัปปะอยู่จิตมันก็สัมผัสกับไอ้กามธาตุนั่นหรือกามนั้นอย่างนี้เรียกว่ากามสัมผัสไม่ใช่ทางเนื้อหนังระหว่างบุคคลแต่เรื่องจิตใจเท่านั้นจิตใจของบุคคลกำลังเป็นไปอย่างนั้นกามสัมผัสนั่นก็ทำให้เกิดกามสัมผัสสชาเวทนาคือความรู้สึกเวทนาสนุกอยู่ในใจเป็นสุขอยู่ในใจอะไรก็ตามนี่เรียกว่าเวทนาเนื่องมาแต่กามสัมผัสที่เป็นภายในสักว่าเป็นกระแสแห่งการคุ้นคิดปรุงแต่งเวทนานั้นก็ทำให้เกิดกามฉันทะความรู้สึกที่พอใจในกามแม้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับบุคคลที่สองบุคคลเดียวภายในใจของบุคคลนั้นก็มีสิ่งที่เรียกกามฉันทะเกิดได้เพราะอาศัยเหตุปัจจัยต่างๆข้างต้นที่กามฉันทะใกล้เกิดกามปริลาหะคือความเราร้อนกระวนกระวายเหมือนไฟเผาเนื่องมาแต่กามนั้นที่กามปริลาหะใกล้เกิดกามปริเยสนาคือการแสวงหากามแสวงหาอยู่โดยจิตใจข้างในหรือออกมาข้างนอกเป็นการกระทำทางกายวาจาอะไรก็ตามมันเป็นการแสวงหากามกามปริเยสนาแสวงหากามนี้ก็ทำให้เกิดกามลาภะกามลาภูกามลาภะแล้วแต่จะเรียกภาษาไหนคือได้มาซึ่งกามทีนี้เราก็ดูเองต่อจากรายชื่อในพระบาลีที่ตรัสไว้แล้วก็อาศัยหลักพระบาลีที่อื่นมาช่วยประกอบกันทำให้เข้าใจได้ว่าเมื่อมีกามลาภะการได้มาซึ่งกามมันก็มีกามโภคะคือการบริโภคซึ่งกามนั้นเมื่อมีการบริโภคก็มันก็จะต้องมีความรู้สึกต่อไปเช่นกามตัณหาโดยตรงมีความอยากที่เกิดขึ้นเพราะเวทนาในระยะใหม่ระยะหลังนี้อีกเป็นกามตัณหาจากกามตัณหาก็จะเป็นกามุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในฐานะที่เป็นกามเรียกว่ากามุปาทานซึ่งทุกคนก็มีความรู้สึกเป็นกามุปาทานนะตามวิสัยของปุถุชนคนธรรมดา มีกามุปาทานอย่างนี้อยู่ในใจเมื่อนั้นภาวะอันนั้นก็เป็นกามภพของบุคคลนั้นคือบุคคลนั้นในเวลานั้นเขาอยู่ในกามภพตั้งอยู่ในกามภพหรือเป็นอยู่อย่างกามภพ เขาได้มีภพอันหนึ่งขึ้นมาเป็นกามภพ
จนกว่าความรู้สึกอันนี้จะหายไปจะเปลี่ยนเป็นเรื่องอื่นหรือมันจะเป็นกามภพมาอีกในรูปใหม่อารมณ์อื่นมันก็กามภพได้อยู่ในกามภพหรือจะเปลี่ยนเป็นรูปภพอรูปภพบ้างก็ยังได้แต่ถ้าวิสัยคนธรรมดาสามัญแล้วมันก็จะซ้ำซากกันอยู่แต่ในลักษณะของกามภพเป็นนั้นว่ามีภพโดยอาศัยกามเนี่ยเป็นไปเพื่อกามเป็นอยู่ด้วยกามกำลังมีผลเป็นกามอยู่อย่างนี้เรียกว่ากามภพที่นี่และเดี๋ยวนี้ไม่ต้องรอจะตายแล้วเดี๋ยวคนนั้นมันกำลังอยู่ในกามภพแล้วทีนี้ก็ไม่มีอะไรนอกจากที่จะเป็นไปตามหลักทั่วไปว่ามีภพแล้วก็มีชาติคือตนเองมีความเป็นอย่างนั้นขึ้นมาเต็มที่เกิดเป็นอย่างนั้นแล้วในเวลานั้นนี่ปัญหาเกี่ยวกับชรามรณะโสกะเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาตไม่ได้อย่างใจพลัดพรากของรักกระทบของไม่รักสรุปแล้วก็คือความยึดมั่นถือมั่นในขันใดขันหนึ่งแล้วก็เป็นทุกข์ก็เกิดขึ้นนี่เรียกว่าความทุกข์ทั้งปวงเกิดขึ้นแล้วโดยสมบูรณ์เนี่ยพิจารณาดูว่าธาตุคำเดียวทำให้เกิดอะไรขึ้นมากี่อย่างกี่อย่างจนทำทั้งหลายทั้งปวงเกิดขึ้นเป็นความทุกข์ทั้งปวงความทุกข์ทั้งมวลขึ้นมาได้อย่างนี้ถ้าโดยหลักนี้แล้วก็พอจะสรุปความได้ว่าที่จะเป็นธาตุธาตุมีอยู่ตามธรรมชาตินั่นถ้าไม่ถูกนำมากระทำเป็นสัญญาขึ้นในใจมันก็ไม่มีความหมายอะไรมันก็เป็นธาตุไปตามเดิมแต่นี่จิตที่มันประกอบด้วยอวิชชาธาตุคือความโง่มันไปเอาไอ้ธาตุล้วนๆโดยเฉพาะอย่างกามธาตุเนี่ยมากระทำเป็นกามสัญญาสำคัญมันหมายว่าเป็นกามที่มันมีความหมายว่ามันจะให้คุณค่าแก่ตนน่ะแก่กิเลสตัณหาตนนี่ธาตุตามธรรมชาติถูกเอามากระทำให้เป็นวัตถุของสัญญาอารมณ์ของสัญญาสำคัญอย่างนั้นอย่างนี้สัญญาอย่างนี้แล้วก็ทำให้มีสังกัปปะครุ่นคิดใคร่ครวญอยู่สังกัปปะอย่างนี้ก็ทำให้เกิดสัมผัสคือจิตมันสัมผัสกับสิ่งนั้นถึงที่สุดสัมผัสอย่างนี้ก็เกิดเวทนารู้สึกไปในทางที่ว่าสุขทุกข์ชอบใจหรือไม่ชอบใจนี่เวทนานี่ไปเกิดฉันทะขึ้นมาฉันทะไปเกิดปริลาหะร้าวร้อนขึ้นมาปริลาหะร้าวร้อนทนอยู่ไม่ได้ก็ต้องเกิดปริเยสนาคือแสวงมีแสวงแล้วก็มีได้ได้แล้วก็มีบริโภคบริโภคแล้วก็มีตัณหาในเวทนาที่มาจากการบริโภค ก็เลยเกิดอุปาทานยึดมั่นถือมั่นก็เกิดเป็นภพขึ้นมาอย่างใดอย่างหนึ่งจะสรุปรวมแล้วในกรณีกามก็เรียกว่ากามภพในกรณีรูปก็เรียกว่ารูปภพในกรณีอรูปก็เรียกว่าอรูปภพทั้งสิ่งที่เรียกว่าอรูปภพอรูปภพอันนี้มันก็มีได้ที่นี่และเดี๋ยวนี้ในลักษณะอย่างนี้คือปรุงจากธาตุล้วนๆขึ้นมาเป็นความรู้สึกทางจิตเป็นจิตเป็นเจตสิกก็เป็นการกระทำทางจิตเกิดวิบากทางจิตนี่เป็นอย่างที่เรากำลังรู้สึกอยู่ว่าเป็นความทุกข์คำว่ากามธาตุก็ให้พ้นในที่สุดท้ายเป็นกามภพความเป็นอย่างนั้นจะเรียกว่ากามาวจรภพหรือกามาวจรภูมิก็ได้ถ้าหมายถึงชั้นหรือลำดับก็เรียกว่ากามาวจรภูมิคือจิตที่กำลังตั้งอยู่ในระดับของกามถ้าหมายถึงความเป็นอันนั้นก็เรียกกามาวจรภพคือจิตมันเป็นจิตที่วุ่นอยู่แต่ในเรื่องกามถ้าเป็นเรื่องรูปไม่เกี่ยวกับกามก็เรียกว่ารูปาวจรภูมิรูปาวจรภพอย่างที่เราได้ยินได้ฟังบ่อยๆแล้วก็ไม่ค่อยจะรู้ว่ามันเป็นอะไรจิตอยู่ในกามในรูปาวจรภูมิก็ว่าจิตนี้มันไม่ตกลงไปในกามจิตนี้มันไปเกี่ยวข้องผูกพันอยู่กับไอ้ที่เรียกว่ารูปล้วนๆรูปบริสุทธิ์ล้วนๆยึดแล้วก็เกิด
ป็นสัญญาสังกัปปะผัสสะเวทนาฉันทะปริลาหะปริเยสนาลาภบริโภคตัณหาปาทานกระทั่งเป็นภพได้เหมือนกันแม้ในอรูปคือว่าจิตมันเอาไอ้สิ่งที่ไม่มีรูปเท่านั้นแหละมาเป็นอารมณ์เป็นอรูปธาตุมาเป็นอารมณ์ก็เกิดสัญญาเกิดสังกัปปะเกิดในสิ่งนั้นจนในที่สุดก็มาได้หลงไหลอยู่ในสิ่งที่ไม่มีรูปนั้นจิตอย่างนี้ก็เรียกว่ามันเป็นอรูปาวจรภูมิก็ยังเป็นความบ้าเท่าเดิมแต่อารมณ์มันเปลี่ยนจากกามเป็นรูปจากรูปเป็นอรูปภาวะอย่างนั้นก็เรียกว่าอรูปาวจรภูมิซึ่งมันจะมีได้แม้ที่นี่และเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดประเอินว่าใครสักคนหนึ่งมันไปหลงไหลในสิ่งที่ไม่มีรูปซึ่งเป็นนามธรรมล้วนอย่างว่าเกียรติยศชื่อเสียงอย่างนี้ไม่เล็งถึงผลที่จะได้มาจากเกียรติยศชื่อเสียงอย่างไปหลงในเกียรติยศชื่อเสียงนี่ก็เป็นจัดเป็นอรูปได้แล้วมันก็มีความทุกข์ได้เหมือนกับกามหรือรูปฉะนั้นมนุษย์เรานี่จึงมีธาตุสามธาตุเนี่ยเป็นรากฐานที่จะปรุงแต่งให้เป็นอย่างไรธาตุสามธาตุคือกามธาตุรูปธาตุอรูปธาตุมนุษย์เราส่วนใหญ่ปุถุชนทั่วไปก็ลุ่มหลงอยู่ในกามธาตุเคยเรียกว่าตกอยู่ในกามาวจรภูมิเป็นกามาวจรภพอยู่แม้จะมองลงไปถึงสัตว์เดรัจฉานมันก็มีส่วนเป็นอย่างนี้อยู่เหมือนกันแต่มันไม่เต็มที่เหมือนมนุษย์นะมันจึงมีความทุกข์น้อยกว่ามนุษย์ที่มองขึ้นมาถึงมนุษย์ชั้นต่ำชั้นเลวที่เรียกว่าอยู่ในอบายในกองทุกข์นรกเปรตอะไรก็ตามจิตใจมันก็ยังมุ่งหมายจะได้กามอยู่นั่นแหละไม่ว่าในขณะนั้นมันจะทำการแสวงหากามหรือบริโภคกามเต็มที่ไม่ได้แต่จิตใจก็ยังเป็นอย่างเดียวกันสมมติว่าอยู่ในนรกอย่างที่เขาพูดกันในนรกนะหรือว่าจะอยู่ในนรกปัจจุบันเช่นคุกตารางถูกกักถูกขังถูกล่ามถูกอะไรอยู่ จิตของเขาที่อยู่ในวิสัยแห่งกามาวจรภูมิเนี่ยเขาอาจจะทำได้ตลอดสายนี่เขานึกถึงกามธาตุมาเป็นอารมณ์แล้วก็ทำกามสัญญากามสังกัปปะกามสัมผัสกามเวทนากามฉันทะกามปริลาหะอยู่ในใจเรื่อยทั้งที่ว่ามันถูกขังอยู่ในนรกหรือในคุกนี่คือวิสัยของสัตว์ที่มันเป็นไปในกามนี่ว่าถ้าเป็นมนุษย์อิสระไม่ถูกขังไม่เป็นสัตว์นรกเป็นมนุษย์เต็มที่สบายดีมันก็อย่างเดียวกันแหละเมื่อมันอยู่ในวิสัยแห่งกามาวจรภูมิแล้วมันก็เอากามมาธาตุเนี่ยกามธาตุมาทำเป็นกามสัญญากามสังกัปปะกามสัมผัสกามสัมผัสสเวทนาฉันทะ ปริลาหะปริเยสนาเรื่อยมาจนถึงที่สุดทำเป็นเทวดาที่เรียกกันว่าชั้นกามาวจร6นะชะกามาวจระนะเทวดาประเภทนี้เขาบริโภคกามก็ทำอย่างเดียวกับมนุษย์ผิดกันอยู่แต่เทวานั้นมันได้สะดวกได้ไวได้ชนิดที่ไม่ต้องแลกเอาด้วยเงื้อเท่านั้นนี่เรียกว่าสวรรค์นะสวรรค์ชั้นเทวดาชั้นเทพที่สวรรค์ชั้นมารก็คือยอดของเทวดาประเภทนี้นี่ก็ต้องเข้าใจกันเสียใหม่ว่าไอ้มารหรือวัสวัตตีมารที่ลงมาผจญพระพุทธเจ้าที่ต้นโพนะก็เรียกวัสวัตตีมานี่มาจากสวรรค์ชั้นปรินิมิตวัสวัตตีนี่คือสวรรค์ในอันดับสูงสุดของกามาวจรภูมิมีกามาธาตุมาเป็นเครื่องปรุงแต่งได้กามแล้วก็อย่างที่เรียกว่าสะดวกได้ที่สุดเต็มที่ที่สุดมีคนประคบประงมนั่นชั้นสูงสุดของไอ้พวกกามก็เรียกว่าชั้นมารมารโลกจากมนุษย์โลกก็ถึงเทวโลกแล้วเทวโลกนี่มียอดสุดอยู่แค่มารโลกนี่พอเลยมารโลกที่ก็จะเป็นพรหมโลก
สภาพของพรหมโลกนี่ไม่เกี่ยวกับกามเลยถ้ารูปธาตุเป็นอารมณ์เป็นฐานที่ตั้งมันก็เกิดเป็นรูปาวจรภูมิหรือพรหมโลกชนิดที่มีรูปเป็นรากฐานขึ้นมานี่พรหมอย่างมีรูปถ้าเลยนั่นไปก็เป็นพรหมอย่างเป็นอรูปก็เป็นอันเห็นได้ว่าบรรดาสิ่งที่มีชีวิตแล้วก็จะต้องเกี่ยวข้องพัวพันผูกมัดรัดรึงกันอยู่กับธาตุทั้งสามธาตุนี้คือกามธาตุรูปธาตุอรูปธาตุแล้วก็แจกออกไปเถอะไม่มีที่สิ้นสุดสัตว์นรกกี่ชนิดเปรตกี่ชนิดไอ้ชนิดมันก็ต้องการไอ้กามธาตุนี้ปรุงแต่งมนุษย์กี่ชนิดกี่ยุคกี่สมัยมันก็ต้องการกามธาตุนี้ปรุงแต่งเป็นส่วนใหญ่นี่ที่จะเป็นเทวดาในอามาวจรหรือเป็นชั้นมารชั้นสูงสุดก็ไอ้กามธาตุนี้ที่ผิดไปจากนั้นเป็นชั้นพรหมก็คือรูปธาตุอย่างหนึ่งกับอรูปธาตุอย่างหนึ่งเห็นได้ว่ามันเนื่องอยู่ในสามธาตุนี้ถ้าเราจะถืออย่างที่เขาถือกันโดยมากเข้าใจกันว่ามันอยู่กันคนละโลกก็ตามใจเขาสิตายแล้วจึงจะไปเป็นเทวดาไปเป็นเปรตเป็นพรหมตายแล้วจึงจะไปตายกี่หนจึงจะไปเป็นก็ตามใจเขาสิแต่ว่าหลักธรรมะนี่ไม่ต้องการอย่างนั้นหลักธรรมะนั้นหลักธรรมะนี่ต้องการที่นี่และเดี๋ยวนี้ว่าจิตใจมันเป็นอย่างไรถ้าเดี๋ยวนี้จิตใจมันไปจับเอากามธาตุมาทำเป็นกามสัญญากามสังกัปปะกามสัมผัสกามเวทนากามฉันทะกามปิลาหะเรื่อยไปจนถึงกามภพแล้วมันก็เป็นในที่นี่เดี๋ยวนี้ทันทีอย่างเลวก็เป็นของมนุษย์อย่างดีก็เป็นของเทวดาสูงสุดก็เป็นของชั้นมารคือจอมเทวดานี่ถ้าเป็นพรหมก็เหมือนกันบางคนบางเวลาบางโอกาสมันไม่ชอบไอ้เรื่องกามมันก็ไปคว้าไอ้รูปธาตุมาปรุงเป็นรูปสัญญารูปสังกัปปะรูปสัมผัสรูปสัมผัสเสวทนารูปฉันทะรูปปริลาหะรูปปริเยสนารูปลาภะรูปบริโภครูปตัณหารูปอุปาทานารูปภาโวรูปภพมันก็ที่นี่แต่เดี๋ยวนี้ได้ซึ่งมันเห็นได้ชัดนี่มันไม่ต้องเชื่อตามคนอื่นไม่ต้องฝากไว้กับเหตุผลอะไรที่ไหนอีกแล้วมันรู้สึกชัดแจ้งอยู่ในใจอย่างนี้เรียกว่าใครมันเก่งกว่านั้นก็ไปเอาสิ่งที่ไม่มีรูปเอาอรูปธาตุมาทำเป็นอรูปสัญญาอรูปสังกัปปะอรูปสัมผัสอรูปสัมผัสเวทนาอรูปฉันทะอรูปปริลาหะอรูปปิเยสนารูปลาภะนะมันก็ไปได้ในที่สุดเป็นอรูปพบอยู่อย่างอรูปคือไม่สนใจกับรูปจิตใจไม่สนใจกับรูปสนใจแต่กับสิ่งที่ไม่มีรูปก็เป็นนั้นว่าไอ้เรื่องธาตุนี่มีอยู่พร้อมพรั่งรอบตัวเราทุกหนทุกแห่งและจิตซึ่งก็เป็นธาตุอันหนึ่งเรียกว่ามโนธาตุนี่มันจะไปคว้าธาตุไหนมาจะไปคว้าเอากามธาตุมารูปธาตุมาอรูปธาตุมาแล้วก็มีการปรุงแต่งในใจจนเป็นอย่างนี้มากมายหลายชื่อจนกระทั่งได้เป็นทุกข์เพราะเหตุนี้เนี่ยตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงที่สุดคือความทุกข์เนี่ยมันมีลักษณะอย่างนี้แล้วมันจะเป็นอย่างนี้กันเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปซ้ำๆซากๆคือเกิดแล้วเกิดอีกเกิดแล้วเกิดอีกแล้วก็อย่าลืมว่ามันมีคำว่าปริลาหะอยู่คำหนึ่งแล้วทีแรกความเผาลนจากกามความเผาลนจากรูปจากอรูปคือความกระหายแล้วก็มาถึงตัณหาในสิ่งนั้นมาถึงอุปาทานในสิ่งนั้นนี่มันก็เป็นเรื่องหนักเรื่องทุกข์อุปาทานก็แบกไว้มันก็มันแบกของหนักๆอยู่ไอ้พวกที่หนึ่งก็เอากามมาแบกไว้เป็นของหนักเรียกว่ากามูปทิทีนี้พวกอื่นก็เอารูปอรูปบ้างก็เป็นขันเป็นขันธูปทิเป็นอุปทิคือของหนักด้วยกันทั้งนั้นรวมความว่าถ้ายังติดอยู่ในกามในรูปในอรูปแล้วมันจะกลายเป็นของหนักมาสำหรับให้แบกไว้โดยจิตใจมันก็หนักคือก็เป็นทุกข์อุปทิแปลว่าแบก
แปลว่าเข้าไปทรงไว้ข้างใต้ก็คือแบกทูลไว้แบกไว้เนี่ยมันมาจากกามธาตุรูปธาตุอรูปธาตุได้มาเป็นก้อนหินหนักกดอยู่บนหัว ของคนในกามภพรูปภพอรูปภพสับกันสลับสับเปลี่ยนกันไปตามธรรมดาโดยมากก็เป็นกามภพแบกกามมาเป็นก้อนหินกดอยู่บนหัวเนี่ยสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมันทำทั้งปวงนี่ที่เป็นไปเพื่อทุกข์นี่มันเกิดขึ้นมาในลักษณะอย่างนี้ที่เราดูเราสิที่ว่าเราต้องทำการงานนะเพราะกิเลสตัณหาบังคับให้ทำนี่ก็เพราะว่าเราโง่ทำผิดเรื่องธาตุจึงได้มาตามลำดับจนได้เป็นทุกข์นี่ในชั้นแรกเราไม่รู้อะไรเลยนี่เราก็ต้องทำไปตามธรรมดาสามัญที่เขาทำกันก็เลยได้ปรารถนากามแสวงหากามกามปริเยสนาโดยตรงบ้างโดยอ้อมบ้างโดยสลับซับซ้อนหลายชั้นบ้างแต่โดยเนื้อแท้แล้วคือกามปริเยสนาสำหรับมนุษย์ธรรมดาที่เป็นไปในกามภพหรือกามภูมิเมื่อมีปริเยสนาก็คือการทำกรรมเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งนั้นกรรมนี้ก็ทำกันอยู่เห็นกันอยู่หลายๆแบบทางกายก็มีทางวาจาก็มีทางใจก็มีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนี่ก็ทำกันอยู่เพราะไอ้อำนาจของกามปริเยสนามันบังคับให้ทำ ก็มีเป็นชนิดว่าชนิดกุศลชนิดอกุศลคือดีหรือชั่วแล้วก็ชนิดที่ยังไม่อาจจะกล่าวได้ว่าดีหรือชั่วคืออัปยากฤตนี่ก็มีที่มันก็นานาแบบเพื่อผลอันนี้ก็นานาแบบบางคนก็ทำนาบางคนก็ค้าขายบางคนก็รับจ้างทำไปตามที่มันจะทำได้ที่มันไม่ผิดที่เรียกว่าไม่ผิดกฎหมายที่บางคนมันไม่ได้อย่างใจมันก็ทำชนิดที่ผิดกฎหมายมันไปปล้นไปฆ่าไปขโมยไปอะไรก็ตามใจมันเป็นกรรมเพื่ออากรรมเพราะกามปริเยสนาบังคับทั้งนั้นก็ไปดูอาชญากรรมต่างๆมันบังคับให้กระทำขึ้นมาได้โดยกามปริเยสนาแต่บางทีมันโดยตรงบางทีมันโดยอ้อมบางทีมันซับซ้อนหลายชั้นเนี่ยกรรมนั้นมันบางทีก็เบียดเบียนตนเองบางทีก็เบียดเบียนผู้อื่นบางทีก็เบียดเบียนทั้งตนเองเบียดเบียนทั้งผู้อื่นเนี่ยเป็นทุกข์ เกิดมาจากการกระทำกรรมที่กระทำไปเพราะกามปริเยสนาซึ่งก็ไม่ใช่อะไรเลยนอกจากว่ามันไปหลงเข้าไปในสิ่งที่เรียกว่าธาตุตามธรรมชาติมีอยู่ตามธรรมชาติที่มนุษย์กลุ่มนี้ที่ประกอบอยู่ธาตุ6มนุษย์คนนี้เป็นกลุ่มของธาตุ6เนี่ยในธาตุนั้นมันมีอวิชชาธาตุรวมอยู่ด้วยมันก็เห็นเป็นเรื่องคือมันไม่รู้นี่ไม่รู้แล้วมันก็เห็นเป็นเรื่องที่น่าทำควรทำไปเลยนี่อาการที่ไปเอากามธาตุมาปรุงเป็นกามสัญญากามสังกัปปะกามสัมผัสอะไรต่างๆมันก็เกิดขึ้นจนได้มีความทุกข์เป็นปกติเกี่ยวกับกามนั้นๆเรียกว่าเขาอยู่ในกามวจรภูมินี่ตัวอย่างสำหรับวันนี้ที่แสดงให้เห็นว่าธาตุแท้ๆเนี่ยมันปรุงแต่งโดยละเอียดโดยกิริยาอาการลักษณะอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นจนเกิดสิ่งทั้งปวงคือธรรมะทั้งปวงขึ้นมาทั่วไปหมดในที่ทุกคนทุกแห่งถ้าถือตามหลักพระพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้ดูข้างนอกไม่ต้องไปดูข้างนอกไปดูในจิตใจเรื่อยหรือว่าอย่างน้อยก็ดูอยู่ที่กายวาจาใจของเรานี่ที่กายที่วาจานี่ก็เรียกว่าข้างนอกหน่อยละแต่มันยังเนื่องอยู่กับใจเพราะฉะนั้นก็เป็นการดูข้างในให้ดูกันเป็นที่เข้าใจดูทุกวันดูทุกคราวที่มันเกิดเรื่องเกิดราวนี่ขึ้นพอเข้าใจสิ่งนี้นี่คือเห็นธรรมทั้งปวงจะเห็นธาตุทั้งปวงเห็นธรรมทั้งปวงแล้วจะแทงตลอดในธาตุทั้งปวงแล้วก็จะเข้าถึงอมตะธาตุได้วันนี้เราไม่มีเวลาพอที่จะกล่าวกันในเรื่องนั้น
จะกล่าวแต่เพียงว่านี่คือธาตุทั้งปวงธรรมทั้งปวงธาตุทั้งปวงปรุงแต่งเป็นธรรมทั้งปวงธรรมทั้งปวงก็ไม่มีอะไรนอกจากธาตุ มันเพียงแต่ผสมประสานประเสริฐกันไปเรื่อยอย่างนั่นอย่างนี้จนมีสิ่งทั้งปวงอย่างนี้ถ้าเรามองเห็นความจริงข้อนี้ ก็คือแห่แทงตลอดธรรมธาตุมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนกว่าจะสมบูรณ์ เมื่อเป็นอย่างนี้ก็เรียกว่าเราเข้าใจพระพุทธศาสนาอย่างอื่นไม่มีหนทางที่จะเข้าใจและเห็นแจ้งแทงตลอดพระพุทธศาสนามันได้จะท่องจำพระพุทธศาสนาไว้ตามตัวหนังสือตามอะไรไม่ใช่ตัวพุทธศาสนาที่แท้จริงเว้นเสียแต่ว่าเราจะทำในใจโดยแยบคายที่สุดจนแจ่มแจ้งซึมซาบอยู่ในใจถึงลักษณะอาการอันละเอียดที่ว่าธาตุมันปรุงแต่งขึ้นมาเป็นธรรมทั้งปวงอย่างไรโดยนัยยะที่ได้กล่าวมาแล้วตลอดวันนี้เวลาที่แสดงวันนี้ว่าธาตุปรุงแต่งให้เกิดธรรมทั้งปวงขึ้นมาได้อย่างไรนี่เราศึกษาพุทธศาสนาจากการศึกษาการที่ธาตุปรุงแต่งสิ่งทั้งปวงขึ้นมาในจิตใจเป็นลำดับอย่างไรนี่เรียกว่าเป็นผู้ฉลาดในธาตุด้วยเป็นผู้ฉลาดในมนสิการด้วยความฉลาดที่ภาษาริบุตรอ้างเอาคำของพระพุทธเจ้ามากล่าวว่าความฉลาดนั้นมีอยู่สองอย่างธาตุกุศลตาเป็นผู้ฉลาดในเรื่องของธาตุมนสิการะกุศลตาความฉลาดในการกระทำในใจคือทำในใจเรื่องธาตุเข้าใจเรื่องธาตุถูกต้องจนเกิดความมายึดมั่นถือมั่นในธาตุทั้งปวงความฉลาดสองอย่างนี้เป็นสิ่งที่พุทธบริษัท จะต้องฝึกฝนศึกษาซักซ้อมอย่าให้มันผิดได้ความเป็นพุทธบริษัทมันก็จะปลอดภัยถูกต้องหรือว่าดีด้วยกันทุกฝ่ายด้วยแก่ทุกๆฝ่ายให้ขอให้พยายามทำให้สุดความสามารถของตนในการที่จะมีธาตุกุศลตาความฉลาดในธาตุมนสิการกุศลตาความฉลาดในการกระทำในใจเรื่องที่เกี่ยวกับธาตุให้ถูกต้องครบถ้วนทุกประการถ้ายังพูดผิดกันอยู่ถือผิดกันอยู่ข้านกันอยู่มันก็ต้องมีความโง่อย่างใดอย่างหนึ่งของคนใดคนหนึ่งในเรื่องที่เกี่ยวกับธาตุทั้งนั้นมันจึงเกิดหลายลัทธิหลายศาสดาหรือไม่ว่าในศาสนาเดียวกันยังเข้าใจขัดแย้งกันเพราะมันไม่เข้าใจเรื่องธาตุโดยถูกต้องแล้วธาตุนี่ก็เป็นสิ่งที่รู้แจ้งได้ด้วยจิตใจไม่ต้องใช้เหตุผลอย่างอื่นเพราะว่าเป็นเรื่องที่รู้สึกด้วยใจจริงๆคอยพยายามกระทำไปมันก็ไม่มีทางที่จะผิดได้มีแต่ว่ามันจะช้าหรือเร็วเท่านั้นที่เราจะรู้แจ้งไอ้สิ่งที่เรียกว่าธาตุแล้วปรุงแต่งกันจนเป็นธรรมนั่นธรรมนี่ขึ้นมาเป็นปัญหายุ่งยากไปหมดจนกว่ามันจะดับลงไปได้ด้วยธาตุที่ตรงกันข้ามคือสังขตธาตุที่เราพูดทั้งหมดนี่เป็นสังขตธาตุธาตุที่มีปัจจัยปรุงแต่งก็ทำไปก็เกิดความเบื่อหน่ายความเอื้อมความระอาอวิชชาก็ค่อยหมดไปมันก็ค่อยๆเดินไปสู่ไอ้ธาตุที่ตรงกันข้ามคืออสังขตธาตุนะซึ่งจะทำให้นิพพานธาตุปรากฏออกมาหรือว่าอมตะธาตุปรากฏออกมาแล้วเป็นอันว่าวันนี้พอสมควรแก่เวลาก็ให้ประสงค์สวดคำเป็นที่ตั้งแห่งธาตุภาษาธาตุวิริยะเพื่อการศึกษาและปฏิบัติต่อไป